พี่ยังเคยพูดกับเพื่อนที่ไปด้วยกันว่าถ้าเราเกิดชาติหน้าเราอยากเป็นผู้ชายเนอะเราจะได้บวชแต่ณวันนี้พี่ได้บวชแล้วพี่สมใจแล้วด้วยความตั้งใจเดิมก็คือหลักๆ ก็คือคุณแม่ไม่สบายนะคะด้วยความเป็นลูกก็เลยอยากจะตอบแทนพระคุณแม่ช่วงที่คุณแม่ป่วยหนักอยู่ ICU เนี่ยสิ่งเดียวที่เราคิดถึงว่าเราจะทำบุญยังไงให้แม่ดีสิ่งเดียวที่เราคิดถึงก็คือบวชในตอนที่คุณแม่นอนหลับไม่ได้สติอยู่นะคะก็พูดขึ้นมาสิ่งที่พูดมาในใจก็เกิดขึ้นว่าเราจะต้องบวชก็เลยเดินไปคุยกับพี่สาวว่าถ้าแม่ฟื้นขึ้นมาเราจะบวชให้แม่นะคะคุณแม่ป่วยอยู่ประมาณเดือนครึ่งผ่านไปประมาณ2เดือน3เดือนจนปัจจุบันคุณแม่มีอาการฟื้นตัวที่ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังติดภารกิจก็คือเรายังต้องทำงานนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ยังเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วเราก็มีพี่ชายที่ไม่สบายเป็นพาร์กินสันป่วยอยู่ที่บ้านซึ่งอาการตอนนั้นยังไม่ค่อยดีนักก็เลยยังไม่สามารถบวชได้จนปัจจุบันคือทั้ง2ท่านอาการดีขึ้นจนในระดับที่เราวางใจว่ามีคนช่วยดูตรงนี้แทนเราได้แล้วก็เลยตัดสินใจมาบวชให้คุณแม่ให้ท่านได้ดีใจกับเราเพราะตอนนี้คุณแม่คุยได้ทานอาหารได้แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งวีลแชร์ได้ถ้าพี่อยู่ข้างนอกมันมีความสบายแล้วกิเลสเราจะโตขึ้นเรื่อยๆเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ค่อยอยากทำอะไรอ่ะเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆแต่กิเลสเรามันโตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันต้านกิเลสขึ้นมาบ้างว่าอะไรที่เราไม่อยากทำเราลองทำดูสิเราลองมาหาความลำบากหาสิ่งที่เราไม่เคยทำแล้วดูสิว่าเราจะทำมันได้ไหมพี่ยังเคยพูดกับเพื่อนที่ไปด้วยกันว่าถ้าเราเกิดชาติหน้าเราอยากเป็นผู้ชายเนอะเราจะได้บวชแต่ณวันนี้พี่ได้บวชแล้วพี่สมใจแล้ว